สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Spoil the Code Book และวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์สัตว์ประหลาดที่ออกอาวาสในท้องทะเลจะเป็นเช่นไรเมื่อมนุษย์เพ้อไปปลุกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงที่สุดที่อาศัยอยู่ในล่องลึกมาเรียนามาหาคำตอบกันได้ในสปอยคลิปนี้กันได้เลยในภาพยนตร์ปี2020เรื่องมฤตยูตายสมุทรและก่อนสปอยจะเริ่มผมขออนุญาตทุกท่านได้ใช้นิ้วนุ่มๆจิ้มตะบุ่มไปที่ปุ่มไลค์และ Subscribe ให้กันด้วยนะครับและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับในเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณล่องสมุทรที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลึกที่สุดในโลกอย่างเมเรนาเทนโรงงานขุดเจาะใต้ทะเลที่ชื่อว่าแคปเลอร์จากบริษัทชั้นนำเทียนอินดัสทรีก็กำลังปฏิบัติหน้าที่เช็คเช่นทุกวันหนึ่งในนั้นคือตัวละครนำของเรื่องนอร่าไพร์ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลก็กำลังล้างหน้าแปรงฟันเพื่อเตรียมตัวออกปฏิบัติงานเช็คเช่นที่เธอทำอยู่ทุกวันแต่ว่าวันนี้ดันมีอะไรแปลกเมื่อมีการรั่วซึมของน้ำให้เธอเห็นอยู่หลายครั้งแบบนี้จะซวยแล้วมั้งเนี่ยนอร่าเลยจะไปตรวจสอบแต่จู่ๆเหตุการณ์เข้าขั้นวิกฤตก็เริ่มขึ้นเมื่อมีมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้ามาจนมันทำให้เกิดรอยแตกไปทั่วสถานีนอร่ารีบวิ่งหนีเพื่อเตือนให้กับทุกคนได้ทราบแต่ก็มีเพียงแต่เพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าโรดิโกผมจะขออนุญาตเรียกว่าโรดี้แล้วกันนะครับทั้งสองคนเนี่ยตั้งพากันวิ่งไปถึงประตูชั้นที่มีความสามารถป้องกันการรั่วของน้ำได้แต่ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับแผงวงจรจึงทำให้นอร่าต้องรีบซ่อมมันในขณะนั้นก็มีพวกคนอื่นๆพยายามตะเกียกตะกายวิ่งหนีตายมาด้วยเธอยังไม่ตัดสินใจที่จะปิดมันและได้ร้องตะโกนบอกให้ทุกคนรีบวิ่งมาเร็วซึ่งพวกนั้นก็ทำเต็มที่แล้วไม่มีทางที่พวกเขาจะรอดไปได้ทำให้นอร่าและโรดดี้ต้องจำใจปิดประตูเพื่อช่วยเหลือชีวิตของตัวเองแต่ทว่าแรงดันของน้ำก็ยังคงสร้างพลังกระแทกมหาศาลจนทำให้ทั้งสองคนถึงกับกระเด็นทั้งสองคนไม่รู้ว่าสลบไปนานแค่ไหนรู้แต่เพียงว่าชั้นที่พวกเขาอยู่มันเละตุ้มเป๊ะสุดๆกว่า 70% ของสถานีได้เสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลอย่างน้อยโรดดี้ก็เชื่ออย่างนั้นนอร่าพยายามติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างชั้นอื่นๆแต่ก็ไม่มีคำตอบกลับมาจึงทำให้พวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะหาทางรอดกันเอาเองทั้งสองคนได้คลานผ่านช่องแคบๆที่เป็นซากปรักหักพังจากการถล่มของแผ่นดินไหวและไปเจอเข้ากับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าพอกำลังร้องขอความช่วยเหลือซึ่งทั้งสองคนก็ช่วยให้เขารอดออกมาจากซากซีเมนต์ที่ทับร่างเขาอยู่ด้วยตัวพอเองก็จะมีตุ๊กตาตัวโปรดที่เขาจะเก็บไว้ไม่ห่างกายส่วนคนอื่นๆที่ถูกทับก็ไม่ได้โชคดีเหมือนพอและเมื่อทั้งหมดมาถึงพอร์ตเบย์หรือที่จอดยานหลบหนีฉุกเฉินพวกเขาก็พบกับลูเซียนที่เป็นกัปตันสถานีซึ่งก่อนที่เขาจะช่วยเหลือทุกคนลูเซียนก็สั่งให้พอและโรดดี้ไปตรวจสอบดูเรือดำน้ำว่ามันใช้การได้หรือเปล่าในขณะที่นอร่าก็ถูกพาตัวเข้าไปเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บแต่เธอไม่เป็นอะไรครับที่นี่เธอได้เจอกับเอมิลี่และเหลี่ยมผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจนเมื่อโรดดี้และพอกลับมาพวกเขาก็แจ้งข่าวร้ายเมื่อเรือดำน้ำขนาดเล็กไม่สามารถใช้การได้และมันยิ่งแย่ไปกันใหญ่เมื่อรอยแตกทั่วสถานีจะทำให้ที่นี่ไม่สามารถรับแรงดันได้นั่นหมายความว่าทางใต้นี้จะถูกบดขยี้ในไม่ช้าลูเซียนจึงแนะนำทุกๆคนว่าเราจะย้ายสถานีไปด้วยการเดินไปใต้น้ำด้วยชุดป้องกันแรงดันที่ถูกทำขึ้นมาเป็นพิเศษแต่ปัญหาคือการเดินระยะทาง2ไมล์นั้นจะทำให้พวกเขาไม่มีออกซิเจนเพียงพอที่จะไปถึงสถานีข้างหน้าที่มีชื่อว่าโรบักได้ไม่มีใครอยากเอาด้วยกับแผนนี้แต่ความตายก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆทำให้ท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็ไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะเอมิลี่แล้วที่กลัวการดำน้ำแบบสุดๆในนี้ยิ่งมืดสนิทด้วยมันจะทำให้เธอสติแตกและในขณะที่คนอื่นๆกำลังเตรียมชุดเจ้าโรดี้ก็สังเกตเห็นว่ามีหมวกใบหนึ่งเกิดรอยร้าวขึ้นแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะเก็บมันไว้กับตัวเองในขณะที่คนอื่นๆขึ้นลิฟต์เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ชั้นแรงดันของน้ำหมวกของโรดี้ก็เกิดระเบิดจนทำให้ตัวของเขาเสียชีวิตคาที่พวกเขามาถึงลิฟต์ขนส่งและนอร่าก็เอาแต่เศร้าเสียใจพอโรดี้มอบหมวกใบที่ดีให้กับตัวเธอนั่นหมายความว่าเขาช่วยชีวิตเธอไว้และสละชีวิตตัวเองไปซึ่งลูเซียนก็ให้กำลังใจลูกน้องก็จะไปพบสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ดังมาจากด้านนอกลูเซียนได้ส่งให้พอและเหลี่ยมสวมชุดออกไปเช็คดูว่ามีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าโดยพวกเขาก็ฝ่าความมืดจนไปได้ยินเสียงแปลกๆดังไปทั่วท้องมหาสมุทรอย่างน่ากลัวและที่นี่ก็มีซากพอดหลบหนีและเหมือกเหนียวห่อหุ้มศพของมนุษย์อยู่ลอร่าก็บอกให้ทุกคนรีบกลับมาจะดีกว่าฉันว่ามันท่าจะดูไม่ดีแล้วล่ะแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเหลี่ยมก็ทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตลึกลับซึ่งเขาก็สามารถยิงมันและนำซากกลับมาได้และเอมิลี่ก็ตรวจสอบมันเพื่อหาดูว่ามันเป็นสัตว์น้ำประเภทไหน
แต่เธอก็ไม่มีคำตอบนอกจากจะบอกว่ามันคือสัตว์ประเภทใหม่ที่ยังไม่ถูกค้นพบมาก่อนแต่ทันใดนั้นไฟก็เกิดดับลงพร้อมกับเสียงอะไรสักอย่างกำลังทุบตีรีบขนส่งของพวกเขาอย่างดังกลับกลายเป็นว่ามันคือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่น่าจะเป็นพ่อแม่ของไอ้เจ้าตัวเล็กนี้ทำลายลิฟต์จนล่วงลงไปข้างล่างทุกคนเลยรีบออกมาจากลิฟต์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพราะในตอนนี้ทุกอย่างเริ่มจะทลายลงมาแล้วโดยที่ทุกคนก็รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดคราวนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงสถานีส่วนกลางและนั่งรถเลื่อนเพื่อล่นระยะไปยังสถานีต่อทว่าดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตมันยังได้แอบติดตามพวกเขามาซึ่งก็ไปได้ไม่นานพวกเขาก็พบกับทางตันที่มีน้ำท่วมขังทั้งหมดจะต้องดำน้ำไปทีละคนเพื่อไปอีกฝากซึ่งดูเซียนก็ใช้วิธีโดยการนำเชือกมามัดผูกไว้เพื่อไม่ให้ทุกคนหลงซึ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปได้ด้วยดียกเว้นแต่พ่อที่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างดังมาจากด้านหลังดูเซียนเห็นว่าลูกน้องเนี่ยไม่ตามมาสักทีจึงเริ่มดึงเชือกที่ไหนได้ตัวของพ่อถูกเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับดึงกลับไปจนสุดท้ายแล้วมันก็กระชากร่างของพ่อขาดเป็นชิ้นจึงทำให้ทุกคนต้องรีบวิ่งหนีไปข้างหน้าอย่างหวาดกลัวซึ่งพวกเขาที่เหลืออยู่ก็มาถึงห้องสื่อสารที่ซึ่งเหลี่ยมรีบติดต่อขอความช่วยเหลือในทันทีแต่ก็เหมือนเดิมครับมันไร้เสียงคนตอบกลับมาซึ่งก็ไม่แปลกเท่าไหร่เมื่อดูจากความเสียหายก็ไม่น่าจะมีคนรอดยิ่งแทนขุดที่หนักกว่า 6,000 ตันถูกทำลายลงแบบนั้นก็แทบจะเรียกได้ว่าพวกเราก็คงไม่ต่างอะไรจากมดที่ติดอยู่บนก้อนหินและมีน้ำกำลังท่วมเอมิลี่เนี่ยก็เสียใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราได้ทำการขุดลงลึกนี้มากไปหน่อยธรรมชาติจึงเอาคืนอย่างสะสมและในขณะที่ทุกคนกำลังเศร้ากระจกก็เริ่มร้าวอีกครั้งหนึ่งลูเซียนก็รีบสั่งให้ลูกน้องทุกคนออกเดินทางกันต่อพอที่นี่เราก็มีเวลาไม่มากเช่นกันแต่คราวนี้ปัญหาใหม่ก็มาอีกเมื่อชุดออกซิเจนของเหลี่ยมได้เกิดความเสียหายไม่มีทางที่เขาจะเดินทางต่อได้เขาพูดติดตลกว่าให้ทุกคนไปเลยส่วนเขาจะตายอยู่ที่จะดีกว่าแต่ว่าเพื่อนกันย่อมไม่ทิ้งไว้ข้างหลังทุกคนเนี่ยก็แบกไอ้เจ้าเหลี่ยมไปด้วยซึ่งการเดินทางข้ามก้นมหาสมุทรที่มืดสนิทนั้นมันทำให้หัวใจของพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยความกลัวโดยเฉพาะเมื่อมีสิ่งมีชีวิตประหลาดได้ว่ายวนเวียนอยู่รอบๆตัวของกลุ่มพวกเขาและมันก็จู่โจมเหลี่ยมพร้อมกับลากเขาเข้าไปในถ้ำเล็กทุกคนเนี่ยพยายามช่วยเขาออกมาครับแต่ในขณะนั้นลูเซียนได้สังเกตเห็นปืนที่หล่นอยู่ที่พื้นเขาก็ต้องการที่จะเก็บมันไว้เพื่อป้องกันตัวแต่ที่นั่นเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับได้ดักรออยู่มันดึงลูเซียนไปพร้อมกับลากตัวของนอร่าไปด้วยเธอพยายามช่วยกัปตันอย่างสุดความสามารถแต่เจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นทั้งตัวใหญ่และทรงพลังมันค่อยๆงับไปที่หมวกของเธอจนมันเกือบจะแตกลูเซียนจึงเข้าไปใช้ของมีคมแทงเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นจนมันยอมปล่อยโนราแต่คราวนี้ด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงมันได้พัดพาทั้งสองลงไปก้นทะเลลึกซึ่งโนราก็จับกัปตันไว้ไม่ยอมปล่อยแต่ตัวเขาไม่คิดเช่นนั้นเขาจะไม่มีทางที่จะยอมให้ลูกน้องต้องมาตายไปพร้อมกับเขาแน่ลูเซียนจึงกดปุ่มสลิงให้เชือกที่รัดตัวของทั้งสองคนปลดออกและปล่อยให้ตัวเองนั้นถูกแรงดันของท้องทะเลบดขยี้จนเกิดแรงระเบิดทำให้ลอร่าสลบไปนานแค่ไหนไม่รู้เธอฟื้นขึ้นมาเพราะมีปลาหมึกยักษ์มาลอยยึกยืออยู่ข้างๆซึ่งเป็นโชคดีของเธอที่ใกล้ๆนี่ยังมีสถานีเก่ายังเชื้อเพลิดอยู่ลอร่าได้เข้าไปพักผ่อนที่นั่นและคิดว่าจะเอายังไงต่อเธอไม่รู้ว่าเอมิลี่และเลียมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่การเดินทางสู่สถานีโลบากเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอรอดและด้วยการเสียสละทั้งเพื่อนและกัปตันที่ยอมให้เธอมีชีวิตอยู่มันก็ทำให้ลอร่าทิ้งขว้างชีวิตนี้ไปไม่ได้เธอสวมชุดประดาน้ำเก่าๆที่เหลือไว้ในสถานีแห่งนี้พร้อมกับก้าวเดินออกไปด้วยความเชื่อมั่นในขณะนั้นเธอก็พยายามติดต่อเอมิลี่อยู่เรื่อยๆจนท้ายที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็เจอกันนะครับโดยเอมิลี่ก็กำลังลากเหลี่ยมที่กำลังสลบเดินไปด้วยแถมยังได้พยายามวิ่งหนีเพราะคิดว่าลอร่านั้นเป็นตัวสัตว์ประหลาดแต่เธอก็ใช้การกระโดดคอมเพื่อให้เอมิลี่ได้เห็นหน้าเธอจังๆว่าเธอคือลอร่าเพื่อนของเธอเมื่อเอมิลี่ได้สติทั้งสองคนก็เดินทางจนไปถึงสถานีโลบักแต่ทว่าที่นี่ดันมีรังของเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตลึกลับห้อยเป็นระยางอยู่จำนวนมากการจะเข้าไปยังสถานีด้านไหนไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อพวกมันได้ตื่นขึ้นจากเสียงดังของชุดที่แจ้งว่าออกซิเจนกำลังจะหมดนอร่าบอกให้เอมิลี่พาเลียมหนีเข้าไปยังสถานีส่วนเธอเนี่ยจะล่อพวกมันไว้ซึ่งมันก็จบลงโดยลูกปืนเม็ดเบลเลอร์ส่งผ่านทะลุตัวของมันไปทำให้ตัวอื่นเนี่ยได้ตื่นขึ้นและกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่นั้นคือตัวของสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์พอเห็นอย่างนี้แล้วลอร่าก็เพ่นสิครับซึ่งไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดนั้นก็บุกเข้ามาจู่โจมเธอจนเกิดเป็นกระแสน้ำพัดตัวของนอร่าออกไปโชคดีที่เอมิลี่ได้ช่วยไว้และพาเธอเข้ามาในสถานีได้ทั้ง3คนกรีบตรงดิ่งไปยังพอร์ตเบย์ซึ่งในระหว่างทางพวกเขาก็เห็นหน้าของเจ้าสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ที่เหมือนกับหลุดออกมาจากนอกโลกที่นี่เป็นถิ่นของมันและพวกเราไม่ควรจะปลุกมันขึ้นมาลอร่ารีบไปเปิดเครื่องพอร์ตหลบหนีที่มีอยู่เพียง3อันมันโชคร้ายมากพอมี
พียงพอร์ต2อันเท่านั้นที่ใช้งานได้นอร่าจึงเลือกโกหกทั้งเลียมและเอมิลี่ให้ขึ้นพอร์ตนี้ไปโดยในทีแรกเอมิลี่ก็ไม่ยอมครับและโดนนอร่าตันไป1ดอกพร้อมกับกดพอร์ตของพวกเขาให้พุ่งสู่เหนือทะเลแต่พวกสัตว์ร้ายดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่ยอมง่ายๆพวกมันกว่า100ตัวได้กูกันเข้าไปเพื่อลุมพอร์ตลอร่าเห็นอย่างนั้นจึงเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้ก็เพื่อฆ่าพวกมันและช่วยเหลือเพื่อนให้มีชีวิตรอดไปได้เธอตั้งระบบแท่นขุดเจาะของโลบักเพื่อให้มันโอเวอร์โหลดจนเกิดเป็นรัศมีแรงระเบิดที่มากพอน่าจะฆ่าเจ้าสัตว์ประหลาดที่อยู่ในรัศมีเกือบ500เมตรให้ตายหมดได้ซึ่งเธอก็ไม่เสียใจที่ได้ทำแบบนี้ลอร่ากดปุ่มจนสถานีได้เกิดระเบิดขึ้นและเข้าสังหารสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในรัศมีการระเบิดของมันในตอนจบทั้งเลียมและเอมิลี่รอดชีวิตออกไปได้แต่ก็ถูกห้ามให้พบกับทางการและทางบริษัทเทียนอินดัสตรีก็ได้ทำลายหลักฐานทุกอย่างเพื่อที่พวกเขาจะได้วางแผนในการสร้างแท่นขุดเจาะแห่งต่อไปโดยไม่ถูกรบกวนจากพวกรัฐบาลและเรื่องราวของ Underworld ก็จบไปเพียงเท่านี้ก็ในทีแรกภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมวางแผนไว้ว่าจะสปอยนานมากนะครับแต่ก็ลืมตลอดเลยไปโดนหนังกาวจีนเนี่ยมาลัดคิวเอาซะส่วนมากพอนานเข้านานเข้าก็ลืมไปเลยครับว่าเคยมีหนังเรื่องนี้อยู่ในลิสต์การสปอยอยู่เพราะฉะนั้นคลิปนี้เลยโชคดีได้หยิบเอามาสปอยให้กับทุกคนได้ฟังครับถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะเคยดูหนังแล้วก็เคยฟังมาจากเจ้าอื่นแล้วก็ตามนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ยูซาม14ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในสปอยหนังโคตรโหมดตอนต่อไปสวัสดีครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอว่าเธอ